ไฟอยู่เลยอ่ะก็อยู่แถวนี้แหละหนาวไหมฮะหนาวไหมหนาวมากตัวหัวจะถ่ายแต่ตัวหัวเนี่ยโอ้ได้แบบคนมันจะดูดียังไงก็ดูดีแต่ถ้าคนมันดูไม่ดียังไงมันก็จะดูไม่ดีเหมือนกายนู่นมาดูเดี๋ยวมันเป็นยังไงพีคออฟออโต้หน้าหนาวในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่ที่นี่หน้าหนาวมันไม่น่าจะมีปลาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่ที่นี่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่พีคออฟออโต้และตอนนี้ก็เป็นหน้าหนาวนะฮะหนาวมากไหมหนาวหนาวครับแค่ไม่มีหิมะตกนะแล้วก็เย็นมือลมแรงลมแรงแรงใช่วันนี้เราขับรถมานะฮะก็ไม่ได้เดินค่ะเราอยากที่จะเดินมาเราไม่มีเวลามากมายขนาดนั้นนี่ก็ชอบถ่ายรูปจังเลยเนี่ยถ่ายแล้วนะแล้วตอนนี้เราก็มีอุปสรรคนะครับว่าอย่ามาเที่ยวที่นี่ตอนหน้าหนาวนะไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำครับเข้าป่าอย่างเดียวไปหย่อนเอาหาน้ำเหมิงอ่ะต้องถามแม่โหลต้องถามแม่โหลเนี่ยน้ำเหมิงแม่นี่คือน้ำเหมิงเป็นน้ำที่ไหลมาจากป่านะครับแล้วก็ลงไปเป็นแม่น้ำให้เราได้ดื่มกินเขาพูดไปเรื่อยแม่จะตัดต่อให้เหรอก็ดีนะโอ้ยหนาวสวยนะครับสวยมากฉันกลับมาแล้วโอ้ทุกคนต้องบอกว่าทำงานนี่เหนื่อยมากเหนื่อยจริงแต่ว่าก็ถือว่าโอเคYou too, thank you. ทุกคนเมื่อกี้เรามีสถานการณ์ฉุกเฉินนะต้นไม้หักครับผมจะหักแบบที่ไกลๆแล้วเราก็ได้ยินเสียงแล้วเราคิดว่าถ้าเราเดินที่นี่เราจะตายไปไอ้ต้นไม้พวกนี้มันแห้งกรอบหมดแล้วไม่น่าหรอกเขาถึงปิดแต่ว่านะมันแห้งไงเฮ้ยเข้าตรงนี้มันพาหมามาเดินได้ไหมดูหัวจุกผมเลยอ้าวแล้วมันเหลือครึ่งทางอันนี้กันน้ำอ่ะจุ่มลงไปในน้ำเอารุ่นไหนล่าสุดอ่ะถ้าไม่หมีจะทำยังไงวิ่งทันมันเหรอตอนนี้รถอยู่ไกลไม่มันย่องมามันเงียบงันมาแบบเงียบเงียบเคยเจอที่มันเดินข้ามผ่านถนนมันก็หันมามองทีหนึ่งมันจะมาทำไมเนี่ยจะนอนเออแม่เราจะกลับไปหาเบียร์ต้นไม้มันนะดีกว่าเดินไปลุยตรงนู้นนะถ้าลุยตรงนู้นนะต้นไม้ต้องเป็นกิโลเลยนะหนักกว่าเอกจะถ่ายทำไมตัวเองอ่ะแค่ดูกล้องดูตัวผมเองนะยังไงก็น่าเกลียดรู้จักเอเลนเยอะหรือเปล่าไม่รู้จักเอเลนเยอะให้กินเอเลนเรียกข้าวว่าเอเลนอะไรเลนเลนบายบายพีคออฟออโต้บายบายเจอที่เอาแบ็คแถมท้ายดอกไม้ป่าเยอะแยะไปหมดเลย
เต็มไปหมดเลยดูจีดูจีทำไมเราไม่ไปสมิธนอร์ทเลคด้วยวันนี้มันคนละทางเลยนะเธอเธอต้องเลือกนะเราไปหาที่นั่งครับนั่งแบบปล่อยใจไปตามลมสักแป๊บนึงครับ